เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนลูกสาวพระโยมคือใครกันแน่ระหว่างเวนนี่หรือปลายพรายกาซิปเอาอีเวนนี่มีคู่แข่งมาอีกแล้วจิตปรุงแต่งมาขายขำชื่อหมอปลายหน้าอวบอ้วนผิวไม่ดำเป็นหมอดูเอาทูบกำจุดเรียกพรายจุดเรียกหาพ่อพระโยมเหมือนเวนนี่อีเวนอ้างพระยมดีปลุกเสกขายเป็นพ่อลูกบิดาเก่าอย่าตกใจนี่ลูกสาวพระยมใหญ่อย่าได้กลัวเวนนี่ตายเคยรถคว่ำเคยคอหักหักแล้วต่อคอสะบักติดกับหัวเอาเข้าไปหลังจากนั้นเรนเริ่มกลัวเห็นผีสางเห็นไปทั่วผีก้างปลาบุญหรือบาปชักนำให้เจอพี่ป่วยหัวเรนเก่งใช่โชคช่วยออกตามหาทำเครื่องรางขายจนรวยเงินไหลมาเพราะเอสซีจิตอ่อนล้าสมองควายเอาพระยมมาปั้นหลอกบอกว่าขลังพระยมนั่งบนเก้าอี้สร้างมาขายใครกลัวตายซื้อแม่งเลยจะไม่ตายเช่าเอาไว้จะผ่องใสไร้ปัญญาเพราะมึงโง่ยังไงละอีดอกเห็ดปัญญาเลยรีบเสด็จวิ่งสับขาปัญญาเลยไม่อยู่ติดกับกายาปัญญาอ่อนมรณาคาอีเวนบทจะตายพ่อพระยมปล่อยมือหรือชนเสาไฟตอนมืดตื่นใครจะเห็นแม้เอาองค์เหรียญพ่อยมล้อมลงเย็นศพที่เหม็นจะกลับหอมไหมไอ้ควายแม้เอาองค์พ่อพระยมมาห่มผ้าแล้วบูชาด้วยแฟนต้าทั้งเช้าสายกราบน้ำตาไหลสวดเข้าไปมนต์บทใหญ่อีเวนสั่งภาวนาปะโตเตกละมังสุขเสียตังจิตเมตังนิพพานังสุขตาสวดสามจบหรือ9จบพรลอยมาผีซาตานหนีไกลหน้าสวัสดีเฮ่อเฮ่อเฮ่อกูขอคำสัตย์5วิสติถีบเข้าหน้าอีเวนนี่งมงายมากสัญญกรรมไม่เสร็จดีมาหาแดกกับเรื่องผีอีโสมมเอาหลวงพ่อเอาหลวงตาพระฤาษีมายำรวมเอาส่วนดีมาผสมหลวงปู่ขาวฤาษีลิงดำเอามาอมแล้วพ่นลมว่านี่เวรเห็นมาจริงเดี๋ยวมึงจะแย่งพื้นที่สื่อพื้นที่กลอนตัวหนังสือกูโดนสิงด่าแม่งเกินล้นโคต้าอีหน้าลิงกลับมาที่อีแม่หญิงน้องสาวมึงเขาสื่อจิตกับพ่อมึงได้นะจ๊ะชื่อหมอปลายอ้วนตูตาสามสลึงบอกโควิดจะข้ามพันให้คำนึงเชื้อหมาบ้าจะเด้งดึงมิกเข้ากันทั้งหมาบ้าทั้งโควิดสนิทแนบกลายเป็นเชื้อพันอีแอบแสนขยันจะโจมตีโลกมนุษย์พลวันกูแดกข้าวช้อนกูสั่นไม่ใช่กลัวกูฮากากอีวูดดี้นั่งสัมภาษณ์อีดอกนี่เสือกประกาศกูนั่งหัวเชื้อเดลต้าเชื้ออินเดียต้องหมองมัวเพราะอีนี่แม่งเริ่มมุ่ยมั่วบาทาเอาไหนดูสินค้ามึงสักกะหน่อยสบู่ชื่อน้ำมนต์ย้อยกูศึกษาเซรั่มชื่อนะหน้าทองต้องหามาแถมผ้ายันไว้บูชาพระยายมนี่อีปลายกูแนะนำขอเสือกหน่อยอีหมอยงมึงไปอ่อยส่งขนมบอกว่ามึงอยากร่วมงานช่วยสางปมมึงเห็นหมดความล่มจมของแผ่นดินพ่อยมอีกมึงตกลงกับพี่สาวอีเวนนี่พ่อของเรานิ่งเป็นหินปั้นก็แล้วปลุกเสกแล้วไม่ยนยินขอร้องพ่ออยากกลืนกินชาวประชาไม่ยากหรอกพี่น้องเอ๋ยจับลูกสาวเอาเข้าคุกอยู่ยาวๆปิดสาขาเรียกค่าไถ่จากพระยมนี่ลูกยาหยุดกินคนไม่งานฆ่าลูกสาวตายอีเวนี่และอีปลายจะตายห่าพ่อรักลูกต้องเหาะมาก่อนจะสายพิสูจน์เลยนี่ลูกใครคุกทลายหากไม่จริงให้เงียบหายตายคากรงจะเป็นการสร้างบุญใหญ่ให้ปัญญาเหมือนอีตูนวิ่งเหมือนบ้ายกขยงหอบกระสอบของเงินคนหลายชั่วโมงผลสุดท้ายโดนเปิดโปงเงียบเป็นควายหลอกให้รักแต่ไอ้ตูนรักไอ้ตูบกราบแนบอกปากเกือบจูบรักเหลือหลายรูปเด่นราหาดูเถิดจะเข้าใจเหลืองสะอ๋อยตูนมอบใจให้คิงคอง
คนของใครใครบัญชาพระยายมเชิญพระยมจับอบรมบีบสมองเรื่องความตายเกิดทุกวิมึงหัดมองเม็ดเลือดแดงที่ลอยล่องก็เกิดตายเม็ดเลือดขาวมีอายุเกิดแล้วดับเกิดสลับดับแล้วเกิดเคยคิดไหมจุลินทรีย์ในลำไส้ขุดเข้าไปก็เวียนวนเป็นความตายในกายาเพ่งสิมือเพ่งเข้ามาแกนกลางร่างเห็นกระจ่างใช่พระยมอยู่ตรงหน้าใช่ในหินใช่เหรียญที่ปลุกเสกมาแต่พระยมสิงกายาทุกคนพระยมเล็กอยู่ในทุกอนูน้อยพระยมใหญ่เสด็จลอยมาหนึ่งหนตอนกายแตกจตุธาตุแยกกายตนนี่ต่างหากที่ทุกคนควรเข้าใจเหมือนเรามีนาฬิกานับถอยหลังตายทุกวันทรายไหลหลังเคยเห็นไหมทรายด้านบนผ่านรูเล็กหล่นร่วงไปชีวิตคนก็เหมือนทรายที่รายโรยเด็กก็ตายยังไม่คลอดก็ยังตายพระยมโหดเกินไปไหมยายหิวโหยลูกน่ารักสองสามขวบโดนขโมยจมน้ำตายแม่วายโวยก็ไม่คืนแล้วมาเสือกปั้นรูปองค์พ่อยมใหญ่ให้ขอพรผีโดนไล่เอาไว้ฝืนดวงชะตามึงสร้างเองทุกวันคืนใครที่ไหนจะพลิกฟื้นให้กลับดีดีก็มึงชั่วก็มึงเสือกขอพรกราบตัวเองให้ได้ก่อนไล่ผีกราบพระยมกราบเวนี่กราบสามทีกราบมึงสิกราบความดีที่ตัวมึงอีตุ๊ดดี้พิธีกรสัมภาษณ์ไว้เชื้อหมาบ้าจะแปลงกายกูหวนถึงเทปสัมภาษณ์มึงหาเองจะตะลึงโควิดค่อยเก่งที่หนึ่งผสมพันธุ์อยู่กับโรคมา2 ปีใครยังโง่เชื้อปรับตัวไม่ต้องโม้หาสวรรค์เชื้อไวรัสเก่งฉกาจอัศจรรย์ครูกูสอนไว้ก่อนการ20 ปีว่าไวรัสจะเก่งกล้าเป็นที่สุดไวรัสวิทยาจะล้ำรุดนะสมศรีอาจารย์กูเป็นคุณหมอหน้าตาดีกูจำคำหัวกูดีเรื่องวันวานไข้หวัดใหญ่กูติดแม่งป่วยตลอดไวรัสเก่งเป็นสุดยอดนายทหารเรื่องกลายพันธุ์เรียนสายวิทย์จะชำนาญเจเนติกดีเอ็นอาร์ดีเอ็นเอกรดกัวนีนไซโตซีนกรดไทมีนท่องไปสิกลุ่มโปรตีนชื่อกิ๊บเก๋คืนครูหมดเรียนม.ปลายกูเกเรมายุคนี้เอามาเหตุประถมปลายอัญชีววิทยาบูมสุดๆไข้หวัดใหญ่มีหลายสูตรมีหลายสายจับคู่กับเชื้อโควิดไม่แปลงกายแต่หากติดเข้าร่างกายพร้อมๆกันก็แจ็คพอตแต่ไม่มีเรื่องไฮบริดนอกจากว่าคนคนคิดทำข้ามขั้นในห้องแลบหากคนชั่วแอบเมามันสร้างเชื้อแปลกมาห้ามหันอาจมีจริงหนังแรดทีเรื่องทเวลเดอะมังกี้12ตัวลิงตัวดีลิงผีสิงเป็นการสร้างอาวุธร้ายฉากช่วงชิงเชื้อในหลอดที่โดนทิ้งตามหัวเมืองตัวพระเอกพ่อไดฮาร์ดก็ตามล่าเดินทางข้ามการเวลาจนหน้าเหลืองย้อนอดีตหวังแก้ไขยุครุ่งเรืองหยุดเชื้อโรคจนจบเรื่องพระเอกตายชะตากรรมกำหนดให้ตายสนิทแก้ไม่ได้กำลิขิตหัวโดนหมายพระยายมยายมาบอกแค่หมอปลายยายลำเอียงมาสิงกายแค่สตรีอีเวนี่ก็บอกแม่งเป็นลูกสาวสร้างรูปหล่อเป็นเรื่องราวอ้างเห็นผีส่วนหมอปลายบอกคอลแลบซีกันดีเป็นร่างทรงเทพไม่หนีล้อมรอบกายเอาเข้าไปใหญ่ไม่เชิญมา2 หน่อไทยรัฐจ้าเอามาจ้อมาขยายให้2 สาวมาสื่อสารตามสบายเอาดูสิพระยมใหญ่มาไม่มาไม่คนใดก็คนหนึ่งแม่งโกหกเจ้านรกใช่เพื่อนเล่นนะคุณขาถ้าให้ดีเอาหมอบีกับหมอปลามาร่วมวงแล้วจ้องตา2 นารีคำทำนายมึงหาฟังกันเองเถิดจิตจะตกใจเตลิดอยากวิ่งหนีหากว่ากลัวซื้อสบู่หมอปลายมีขายกี่บาทกูไม่ตีเรื่องข้อมูลอาจารย์ออสมาตอบด้วยเรื่องหมาบ้าผสมพันกันไหมจะกูหัวหมุนอาจารย์ออสสอนกูด้วยจะสร้างบุญตรวจหมอปลายพูดเป็นคุณหรือก่อกรรม
พระดีดีศีล227ยายพระยมไม่เสด็จกูขอถามยายวนเวียนกับร่างทรงยายวิ่งตามนรกว่างหรือออกยามหรือออกเวรยายมาแค่ประเทศไทยไม่ทั่วโลกยามหมอปลายเลือดไหลโชคท่อนล่างเหม็นประจำเดือนเปื้อนร่างกายสาดกระเซ็นทั้งที่เยี่ยวใหญ่มาเล่นมาสิงนางการทำนายมันมีศาสตร์สถิติคำผีพรายอยากตำหนิคือคำสางส่วนพระยมท่านเป็นเทพอยู่ตรงกลางนรกล้นคงไม่ว่างมาสิงใครช่องไทยรัฐอย่าใส่ซาวให้มันหลอนกำกับหนังและละครมาทำขายกูดูอยู่เรื่องผีกับหนังคนตายใส่ซาวเสียงให้ตกใจได้เฮฮาแต่ยามถามคุณหมอปลายเบาๆด้วยวิวอารมณ์พอสวยๆนะคุณขาคำทำนายหากให้แม่นไปเชิญมาร้อยตำหนักหมอดูกล้าทั่วฟ้าไทยเดือนเมษาวัน14มีฟ้องจับรณรงค์กระโดดนับทนไม่ไหวทำนายว่าบ้านเมืองล่มคนจะตายเหมือนใบไม้ร่วงเป็นสายทำนายดวงรณรงค์ช่างกล้ามากลากพระยมมาขึ้นศาลมาอบรมคนหายง่วงบ้างหลับต่อเพราะสมองกลวงแสนกลวงกฎแห่งกรรมห้ามก้าวล่วงห้ามทำนายพระยายมลำเอียงแท้ไปแห่หญิงประจำเดือนยามไหลวิ่งเลือดเป็นสายยายไม่ไปกระซิบพระศีลคลุมกายยายมาบอกคุณหมอปลายที่มีนมศีลก็ต่ำน้อยกว่าพระแปลกดีนะพระยายมหรือยมรักที่สะสมนั่นประไรในที่สุดโดนอบรมที่มดดำก็อีกปมคงไม่นานช่องไทยรัฐก็มาเมาเรื่องหวยเรื่องหมอดูก็อำนวยมาสื่อสารเห็นบ่อยมากถามหมอปลายไปไหว้วานส่วนเวิร์กพอยต์ก็ส่งงานให้พี่ริวโน่นโรเบิร์ตมาพร้อมควันริวก็เห็นเพื่อนกระรอกสร้างประเด็นเล่าเรื่องผิวไม่สวยมีแผลเยอะนะพี่ริวเห็นหูตาและคิ้วเห็นเวอร์วังส่วนพี่ริวจะตกใจอะไรพี่ปกติก็เห็นผีก็เห็นสางพอโรเบิร์ตร้องโวยวายมาผิดทางเริ่มสงสัยใครที่วางบทละครจบตอนลูกสาวพระยมคือใครกันแน่ระหว่างเวนนี่หรือปลายพรายกาซิปคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี